นี่เป็นคดีฆาตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหรือไม่กระโหลกศีรษะอายุ 430,000 ปีที่ถูกทุบ2 ครั้งก่อนถูกทิ้งลงในหลุมกระดูกนักโบราณคดีค้นพบสิ่งที่อาจจะเป็นการฆาตกรรมครั้งแรกๆของโลกที่ย้อนกลับไปได้ถึง 430,000 ปีก่อนบาดแผลร้ายแรงที่ปรากฏบนกระโหลกศีรษะมนุษย์โบราณในสเปนซึ่งทีมนักโบราณคดีได้สรุปว่าชายคนนี้ถูกฟาด2 ครั้งที่ศีรษะเหนือตาซ้ายด้วยวัตถุชนิดเดียวกันกระโหลกศีรษะที่เกือบสมบูรณ์ถูกพบที่ซิมาเดลอสฮูโซสในสเปนโดยมันมีรูทะลุ2 รอยที่บริเวณหน้าผากเหนือตาซ้ายด้วยเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงทราบสาเหตุของรอยแตกทั้ง2ว่าเกิดจากการกระแทก2 ครั้งที่ต่างกันจากวัตถุชนิดเดียวกันแหล่งโบราณคดีซิมาเดลอสฮูโซสตั้งอยู่ลึกลงไปในถ้ำใต้ดินที่อยู่ทางตอนเหนือของสเปนโดยที่นี่มีการค้นพบซากโครงกระดูกของมนุษย์ดึกดำบรรพ์อย่างน้อย28ร่างกระโหลกศีรษะในสภาพเกือบสมบูรณ์ซึ่งมีชิ้นส่วน52ชิ้นถูกค้นพบระหว่างการขุดค้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาและถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือรอยร้าวที่ชัดเจน2 รอยที่ด้านหน้าของกระโหลกศีรษะที่น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ดึกดำบรรพ์อีกคนที่ลงมือโดยเจตนาดร.โนเฮมิซาร่าผู้นำการวิจัยกล่าวว่ากระโหลกศีรษะนี้แสดงให้เห็นรอยแผลชะกันจนกระโหลกบริเวณเหนือตาซ้ายแตกถึง2 รอยซึ่งเกิดจากการกระแทก2 ครั้งด้วยวัตถุชนิดเดียวกันสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างคือการที่จะเข้าไปในถ้ำใต้ดินแห่งนี้ได้มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือต้องผ่านปล่องสูงถึง13เมตรซึ่งการที่ศพจะไปอยู่ที่นั่นได้ก็ยังเป็นปริศนาเช่นกันทางด้านนักวิจัยกล่าวว่ารอยแตกบนกระโหลกนี้ไม่น่าจะเป็นผลมาจากการพลัดตกลงมาจากที่สูงเพราะรูปแบบของบาดแผลเป็นร่องรอยที่เกิดจากการทุบทำร้ายนั่นหมายถึงมันคือคดีฆาตกรรมครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยทีเดียวทีมวิจัยไม่แน่ใจว่าอาวุธที่ใช้ทำร้ายนั้นคืออะไรกันแน่แต่ก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่นิยมใช้กันในยุคนั้นอย่างหอกไม้หรือขวานมือหินแต่จากร่องรอยของบาดแผลก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นอาวุธที่แข็งมากแต่ทว่าในพื้นที่ของการขุดค้นก็ไม่ได้มีการพบอาวุธใดๆในบริเวณนี้เลยซึ่งจากบาดแผลเหนือคิ้ว2 แห่งก็แสดงว่านี่เป็นการจงใจทำร้ายไม่ใช่อุบัติเหตุนอกจากนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยของการรักษาเหยื่อจึงอาจเสียชีวิตทันทีหรือเสียชีวิตจากบาดแผลหลังถูกทำร้ายไม่นานไม่แน่ว่านี่อาจเป็นการฆาตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งดร.โนเฮมิซาร่าก็กล่าวอย่างมั่นใจว่านี่ต้องเป็นการจงใจฆ่าครั้งแรกสุดอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากมีการพบฟอสซิลน้อยมากหลักฐานการฆ่าจึงมีน้อยตามไปด้วยคำถามสำคัญคือเหตุผลอะไรที่ทำให้คนโบราณต้องฆ่ากันทีมวิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งในเรื่องทรัพยากรที่อยู่อาศัยหรือเหตุผลอื่นๆในการดำรงชีวิตเพราะความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต้องยากลำบากมากหรือที่จริงแล้วมนุษย์โฮมินินก็อาจเชือดและกินเนื้อคนด้วยกันเองก็เป็นได้แต่จากหลักฐานฟอสซิลกระดูกมนุษย์ที่มีอายุแตกต่างกันทั้ง28โครงที่ค้นพบที่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและคอยดูแลกันจากหลักฐานโครงกระดูกบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มบางคนมีปัญหาสุขภาพอยู่ด้วยโดยหนึ่งในนั้นมีปัญหารุนแรงมากที่บริเวณหลังส่วนล่างซึ่งทำให้มีปัญหาในการเดินและเคลื่อนไหวแน่นอนนี่ก็แปลว่าในช่วงชีวิตของเขาต้องมีคนคอยช่วยเหลือและดูแลอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าฆาตกรแอบซ่อนศพด้วยการนำมาทิ้งไว้ที่นี่พร้อมๆกับศพอื่นหรือทั้งหมดนี้เป็นพิธีการฝังศพพร้อมกันแต่การที่ศพทั้งหมดมาอยู่รวมกันที่นี่ก็แปลว่าต้องมีใครสักคนจงใจนำมาไว้แน่นอนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่านอกจากที่นักโบราณคดีจะค้นพบร่องรอยการฆาตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแล้วพวกเขายังค้นพบสถานที่ประกอบพิธีศพที่เก่าแก่ที่สุดในบันทึกฟอสซิลของมนุษย์ด้วยเช่นกันถ้ำแห่งนี้รู้จักในนามหลุมกระดูกที่เป็นหนึ่งในแหล่งฟอสซิลยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปในปี 2013 นักวิทยาศาสตร์ได้สกัด DNA ของมนุษย์ ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากกระดูกขาที่เป็นฟอสซิลของมนุษย์ยุคแรกซึ่งถูกนำร่างมาไว้ในบริเวณเดียวกันโดยลำดับ DNA ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับสายพันธุ์มนุษย์ในอดีตที่อาศัยอยู่ในไซบีเรียเมื่อประมาณ 700,000 ปีก่อนจากการวิเคราะห์ซากศพที่ถูกค้นพบในสถานที่แห่งนี้ยังพบว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคแรกมีการใช้ปากของตนเสมือนเป็นมืออีกข้างด้วยและต่อจากนี้ผมก็มีเรื่องราวคดีฆาตกรรมจากโลกยุคโบราณคดีอื่นๆมาฝากเป็นของแถมกันครับจอร์จีแห่งวินโดแลนดาเป็นด่านหน้าของโรมันโบราณที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษมันเป็นที่รู้จักจากบันทึกแผ่นไม้ซึ่งเป็นจดหมายทางการทหารที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสมัยโรมันแต่มีการค้นพบหลักฐานการฆาตกรรมที่ป้อมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับกำแพงเฮเดรียนมันคือศพของเด็กที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อ 1,800 ปีก่อนที่นักโบราณคดีตั้งชื่อว่าจอร์จีแม้ว่าจะไม่สามารถระบุเพศได้แต่เนื่องจากศพถูกฝังอยู่ในหลุมตื้นๆใต้ค่ายทหารแทนที่จะใช้การเผาซึ่งนี่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้กฎหมายโรมันในยุคนั้นนักโบราณคดีจึงเชื่อว่าเด็กคนนี้ถูกฆาตกรรมที่สำคัญคือหลังการชันสูตรก็พบว่าเหยื่อเติบโตขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอาจถูกมัดมือไว้ตอนที่เสียชีวิตดังนั้นจึงยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจอร์จีเป็นทาสหรือเป็นลูกของทหารที่ประจำการที่นั่นกันแน่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แกลิน่าในนิวเม็กซิโกแน่นอนว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในทุกยุคศูนย์กลางของวัฒนธรรมแกลิน่าอยู่ในบริเวณนิวเม็กซิโกในปัจจุบันระหว่างปีคริสตศักราช 1,100 ถึง 1,275 ก่อนที่จะหายไปจากโลกอย่างลึกลับที่นี่เคยมีการค้นพบศพมนุษย์หลายสิบศพซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่าทั้งหมดตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยหนึ่งในนั้นเป็นโครงกระดูก7ชิ้นที่อยู่ในสภาพกะโหลกแตกและคอหักรวมทั้งบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างในสภาพสมบูรณ์แต่บางหลังกลับมีศพที่ถูกฆ่าและเผาอยู่ภายในแน่นอนว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งอาจเป็นฝีมือของชนเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงกันก็เป็นได้ภัยพิบัติกังกุลในกัวเตมาลากังกุลเป็นเมืองมายาที่เจริญรุ่งเรืองที่มีที่ตั้งอยู่ในกัวเตมาลาในปัจจุบันที่นี่เป็นจุดค้าขายหลักของเมโสอเมริกาในช่วงศตวรรษที่7ย้อนไปในปีพุทธศักราช 2548นักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูก50ร่างในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยทั้งหมดมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยหอกและขวานโดยสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดในการค้นพบนี้คือฆาตกรได้แต่งกายให้เหยื่อด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดและประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับเปลือกหอยนักวิจัยยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุของการสังหารหมู่ครั้งนี้หรือว่านี่อาจเป็นการบูชายัญกันแน่นครปอมเปอีแห่งสวีเดนบนเกาะโอลันเคยมีการขุดพบป้อมโบราณบนเกาะโอลันประเทศสวีเดนพร้อมหลักฐานการฆาตกรรมที่น่าสยดสยองซึ่งมันแสดงให้เห็นสภาพของผู้ดูแลป้อมที่ถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีและศพทั้งหมดก็ถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยนี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเสียชีวิตอย่างผิดปกติเพราะในวัฒนธรรมสแกนดิเนเวียในยุคนั้นจะใช้วิธีการเผาศพผู้เสียชีวิตและส่วนที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งของการสังหารหมู่จนได้รับการขนานนามว่าปอมเปอีแห่งสวีเดนคือฆาตกรได้ทิ้งสิ่งของมีค่าเอาไว้มากมายซึ่งหมายความว่าพวกเขามีเจตนาในการสังหารเท่านั้นซึ่งทีมนักวิจัยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากข้อพิพาททางการเมืองและนี่คือเรื่องราวของคอนเทนต์ที่เลือกมาฝากกันใน EP นี้ครับในช่วงท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดรับการแจ้งเตือนเพราะยังมีคอนเทนต์สนุกๆอีกมากมายรอคุณอยู่ใน EP ต่อไปนะครับและตอนนี้ Channel K9Variety ของเราก็มีคอนเทนต์ในหมวดของช็อตที่สรุปเรื่องราวข่าวสารแปลกๆที่น่าสนใจมากมายในเวลาแบบกระชับฉับไว1 นาทีอย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าที่นี่ K9Variety สวัสดีครับ